สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีอีกหนึ่งควันหลงจากศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้มาเก็บตกให้ได้ฟังกันโดยใน EP นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามหลังจากที่ในช่วง2วันที่ผ่านมามีสื่อหลายๆสำนักในบ้านเขาได้มีการตีพิมพ์เกี่ยวกับความยอดเยี่ยมของกัปตันทีมชาติไทยของเราอย่างธีรธรบุญมาทันหลังจากที่เขามีผลงานอันยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลรายการนี้สามารถพาทีมชาติไทยเป็นแชมป์ได้อีก1สมัยพร้อมทั้งคว้าตำแหน่ง MVP เป็นเกียรติประวัติให้กับตัวเองในรายการนี้ได้อีกด้วยซึ่งจากความยอดเยี่ยมที่เขาได้แสดงออกมาในรายการนี้มันก็ได้ทำให้เขาได้รับการยอมรับและก็ได้คำชื่นชมจากแฟนชาติคู่แข่งในรอบชิงชนะเลิศอย่างชาวเวียดนามกันอย่างมากมายโดยพวกเขาได้คอมเมนต์ถึงนักเตะไทยของเราเอาไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยความคิดเห็นแรกนี้ผมได้สรุปมาจากโพสต์หนึ่งของเพจฟุตบอลหนึ่งของเวียดนามนะครับที่เขาได้มาตีพิมพ์ถึงธีรธรเอาไว้ค่อนข้างยาวว่าไม่ว่าเราจะชอบเขาหรือไม่แต่เราต้องยอมรับว่าธีรธรนั้นมีความเหนือชั้นกว่าผู้เล่นที่เหลือใน AFF ถึงแม้เขาจะใช้เวลาในอาชีพนักเตะไปกับตำแหน่งแบ็คซ้ายแต่ธีรธรในรายการนี้เขาเล่นเป็นศูนย์กลางได้อย่างลื่นไหลอย่างกับเขาเล่นมันมาทั้งชีวิตนี่มันเป็นสิ่งที่ได้แสดงให้เห็นถึงพลังภายในของธีรธรที่มันร้ายกาจแต่อีกมุมหนึ่งก็คือมันยังเป็นเรื่องของวิธีการด้วยระบบการเล่นที่ดีมันจะสามารถช่วยยกระดับผู้เล่นที่ดีได้ส่วนจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของธีรธรนั้นก็คือการแตกไพ่แล้วก็การปล่อยคิลเลอร์บอลที่มันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มาจากความสามารถเฉพาะตัวแต่ก็ได้รับประโยชน์อย่างมากจากระบบการเล่นที่ดีเช่นกันธีรธรนั้นเก่งในเรื่องของการหาช่องแล้วก็โยนลูกบอลเข้าไปในช่องว่างเหล่านั้นแต่ว่าคนที่คอยสร้างช่องว่างเหล่านั้นให้เขามันคือเพื่อนของเขาที่มีความฉลาดแล้วก็ทำงานประสานกันจากการเคลื่อนไหวที่เบี่ยงเบนระบบการเล่นของเกมรับของฝ่ายตรงข้ามแต่ทว่าในด้านของทักษะแล้วผมคิดว่าผู้เล่นเวียดนามอย่างเฮืองดึกเองก็ไม่ได้ห่างไกลจากธีรธรเลยทักษะบางอย่างของเขาอาจจะเหนือกว่าธีรธรด้วยซ้ำแต่ดึกนั้นไม่มีพื้นที่ข้างหน้าที่ว่างนักทำให้มีหลายสถานการณ์ที่เขาต้องเลี้ยงบอลฝากคู่แข่งไป 2-3 คนแต่เพื่อนร่วมทีมก็ยังไม่พร้อมที่จะเติมเต็มช่องว่างที่ปรากฏและมันก็ทำให้เขาจำเป็นจะต้องส่งบอลคืนกลับหลังส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงผลงานของธีรธรว่ารอบชิงชนะเลิศทั้ง2แมตช์เนี่ยเขาได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงตำแหน่งจริงของเขามันคือกองหลังแต่เขาสามารถเข้ามาเป็นมิดฟิลด์ที่ไม่ใช่ป้อมปราการแต่ว่าเขาคือผู้ที่สามารถควบคุมเกมทั้งเรียกบอลรักษาจังหวะในวิถีของบอลเป็นเสาหลักให้กับทั้งทีมมันไม่มีอะไรที่จะโต้แย้งเกี่ยวกับคลาสของเขาเลยซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความเห็นด้วยในเรื่องนี้ต่อไปด้วยว่ามันตรงพอยต์เลยผมเดาไว้ได้ถูกต้องว่าถ้าเวียดนามไม่สามารถล็อกเขาเอาไว้ได้ก็จะต้องพ่ายแพ้ทุกๆบอลของทีมชาติไทยมันเกือบจะเริ่มต้นที่ธีรธรทั้งหมดส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมไปอีกว่าธีรธรเนี่ยแสดงถึงความเหนือชั้นอย่างแท้จริงเขาเล่นอย่างง่ายๆแต่ว่ามันมีประสิทธิภาพซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่าระดับของธีรธรคือแชมป์เจลีก1เล่นง่ายแต่มีประสิทธิภาพสามารถ cover ทั่วทั้งสนามและเขาก็ยังยิงได้ดีทั้ง2เท้าอีกด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวชื่นชมถึงเขาต่อไปอีกว่าชายคนนี้เนี่ยมีความสามารถในการมองเห็นพื้นที่ว่างได้ดีมากการผ่านบอลของเขามันดูเบสิกมากแต่ว่ามันจะตรงไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมสามารถรับบอลได้ง่ายอยู่เสมอซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงแนวทางการเล่นของเขาว่าดูธีรธรเล่นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับโบดริกที่แบกทีมชาติโครเอเชียเลยมันเจ๋งมากส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงระดับการเล่นของเขาต่อไปว่าธีรธรนั้นเหนือชั้นกว่าทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ยังโชคดีนะที่ในปีนี้ไทยไม่มีสุภโชคและชนาธิปส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ในเชิงตัดพ้อว่าเกมในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทุกคนรู้ว่าธีรธรนั้นเป็นผู้เล่นที่สำคัญแล้วก็อันตรายแค่ไหนแต่มันดูเหมือนว่าไม่มีออปชันที่จะล็อกเขาเอาไว้ได้เลยผมจะคิดว่านั่นมันเป็นความผิดของโค้ชเป็นส่วนใหญ่ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมถึงกัปตันทีมชาติไทยของเราอีกว่าพูดตรงๆเลยนะการเล่นอย่างธีรธรเนี่ยจะไม่เหนื่อยล้าเลยแม้ต้องเล่นถึง120นาทีเขาแค่วิ่งไปช้าๆแต่ว่ามีราคาที่แพงมากบางครั้งเขายืนอยู่กับที่เพื่อรับบอลและผ่านบอลแต่ก็ยังคงสามารถเปิดบอลให้กับทั้งทีมได้และถ้ามันจำเป็นเขาก็ยังสามารถผ่านบอลจังหวะเดียวโดยที่ไม่จำเป็นต้องครองบอลก่อนเลยแต่ว่ายังคงมีความแม่นยำที่สูงนอกจากนี้การเล่นอย่างธีรธรจะเจอกับการปะทะที่น้อยด้วยในทัวร์นาเมนต์นี้เขาแทบไม่ได้ปะทะกับใครเลยเพราะไม่มีใครเข้าหาเขาแบบดุเดือด
พราะว่าเขาได้ถอยลึกลงไปและฝ่ายตรงข้ามก็มักมุ่งเน้นไปที่การป้องกันในแดนที่3เท่านั้นดังนั้นธีราธรจึงเป็นอิสระอยู่ทุกครั้งและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาสามารถผ่านบอลเปิดแนวรับอย่างอันตรายได้จากการจ่ายบอลยาวของเขาที่มันน่าประทับใจส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวต่อไปว่าผมยอมรับเลยว่าดูเขาเล่นในครั้งนี้แล้วเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงสามารถเล่นในเจลีกได้แล้วก็กลายเป็นแชมป์เจลีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามแฟนเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้เอาธีราธรไปเปรียบเทียบกับผู้เล่นของเขาครับว่าวานเฮาเนี่ยจะสามารถก้าวข้ามผ่านธีราธรได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเทคนิคและฟิตเนสมันไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยซึ่งจากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาจึงได้มากล่าวว่าผมก็เคยคิดเหมือนกับคุณนั่นแหละแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยผมจำเป็นต้องพูดว่าวานเฮาต้องพยายามอีกมากเลยหากจะเทียบเท่าธีราธรได้ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่าวานเฮาเนี่ยต้องเล่นให้ได้หลากหลายตำแหน่งเพื่อถึงระดับของเขาบุญมาทานนั้นเริ่มมาจากแบ็กซ้ายเช่นกันแต่ว่าในปัจจุบันเขาวิ่งไปทั่วสนามยากยิ่งที่ใครจะสามารถจับตาเขาได้ส่วนคนต่อมาก็แสดงมุมมองเพิ่มเติมไปอีกว่าในอดีตเนี่ยถ้าเทียบกันตรงตำแหน่งแบ็กซ้ายวานเฮามีความสดใสที่จะถูกเรียกได้ว่าเหนือกว่าธีราธรแต่ในตอนนี้ชายคนนี้เล่นเหมือนดีฟเพลย์เมคเกอร์ที่มีความอันตรายขึ้นเขามีความสามารถที่ดีในการผ่านบอลไปแดนที่3ที่มาสร้างความเสียหายได้อย่างสูงหลังจากที่เวียดนามได้เจอในรอบชิงชนะเลิศทั้ง2แมตช์แต่มาจากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้แสดงมุมมองถึงเรื่องนี้ต่อไปอีกว่าในตอนนี้เนี่ยมันมีแค่เฮืองดึกที่มีระดับใกล้เคียงกับธีราธรมากที่สุดซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมในเชิงเปรียบเทียบกับการทีมชาติไทยกับนักเตะของเขาไปอีกว่าผู้เล่นหมายเลข3ของไทยเนี่ยมีความสามารถในการผ่านบอลที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าวินัยในการครอบครองบอลแล้วก็การหัวบอลไม่ได้ดีเทียบเท่ากับเพืองดึกซึ่งคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้แสดงความเห็นด้วยไปอีกด้วยว่ามันเป็นความจริงที่ว่าเพืองดึกนั้นมีคุณภาพมากกว่าธีราธรแต่ว่าเขาไม่มีบริวารที่เข้าใจเพื่อใช้ประโยชน์จากเขาได้ดีส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลที่ได้มาคอมเมนต์ในเชิงตัดพ้อว่าเราแพ้ทั้งที่รู้กันว่าผู้เล่นหมายเลข3ของไทยนั้นอันตรายแต่ก็ไม่ให้ใครไปประกบต้องดูเขาวิ่งไปวิ่งมาทั่วสนามอย่างอิสระในขณะที่เมื่อเวียดนามได้บอลผู้เล่นไทยจะเข้าประชิดเพื่อโต้กลับเร็วผ่านเท้าของชายคนนี้ซึ่งคนต่อมานี่ก็กล่าวได้ว่าเขาเล่นได้อย่างอิสระทั้งในแนวรับแล้วก็แดนกลางบางครั้งก็ขยับขึ้นมาเล็กน้อยด้วยเพื่อให้เวียดนามได้สะดุ้งดังนั้นการประกบตัวธีราธรจึงเป็นเรื่องที่ยากมากและก็แน่นอนว่านอกจากระดับความสามารถส่วนตัวของเขาแล้วระบบการเล่นของไทยมันก็ยังให้การสนับสนุนธีราธรอย่างเต็มที่เพื่อที่เขาจะเล่นได้อย่างสะดวกสบายในขณะที่คนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมถึงประเด็นนี้ต่อไปได้ว่าเหตุผลที่เขาสามารถเล่นได้อย่างอิสระเนี่ยก็เพราะว่าเวียดนามไม่กล้าขึ้นสูงมากเนื่องจากไทยนั้นเก่งมากในการเอาตัวรอดจากการโดนเพรสซิ่งมันจึงได้กลายเป็นว่าเขาสามารถยืนเพื่อเล่นบอลแบบสบายๆอยู่หลายครั้งโดยที่ผู้เล่นเวียดนามไม่กล้าที่จะรีบวิ่งเข้าใส่เลยส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงประสิทธิภาพในการเล่นของธีราธรว่าผมพิจารณาว่าธีราธรเนี่ยเป็นผู้เล่นเบอร์หนึ่งของไทยเลยนะอิทธิพลของชนาธิปที่มีต่อเกมการเล่นของทีมชาติไทยมันเทียบไม่ได้เลยกับธีราธรซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมต่อไปถึงเรื่องนี้ด้วยว่าธีราธรนั้นมีคลาสที่สูงกว่าชนาธิปเขาทั้งเล่นเกมรับสามารถ cover พื้นที่ในสนามมีการแอสซิสต์จนไปถึงการยิงประตูนั่นจึงทำไมถึงยากนักที่จะไล่ประกบเขาส่วนชนาธิปนั้นมีแค่เกมรุกส่วนแฟนบอลคนต่อมานี้ได้มากล่าวในเชิงเปรียบเทียบพร้อมกับประชดประชันระหว่างผู้เล่นไทยของเรากับนักเตะของเขาว่าเมื่อเปรียบเทียบกับธีราธรแล้วเนี่ยกวงหายนั้นเป็นแค่เด็กเก็บบอลไปเลยซึ่งชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมต่อไปว่าเราคงก็ได้แต่หวังกันว่าผู้เล่นในเจเนเรชั่นถัดไปของเวียดนามจะมีศักยภาพสูงได้อย่างธีราธรเรื่องไปยุโรปมันยังห่างไกลอย่าเพิ่งคิดเกี่ยวกับมันเลยครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนลูกหนังชาวเวียดนามที่มีต่อผลงานของ MVP รายการนี้อย่างธีราธรบุญมาทานที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่แอดมินไปอ่านในเพจฟุตบอลต่างๆในอาเซียนมานอกจากชาวเวียดนามแล้วกัปตันทีมชาติไทยของเราก็ยังได้รับคำชื่นชมและก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในหลายๆชาติไม่ว่าจะเป็นชาติอย่างอินโดนีเซียหรือว่ามาเลเซียที่ต่างก็มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่านักเตะไทยคนนี้ไม่ใช่ระดับอาเซียนอีกต่อไปแล้วแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนจะเพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลณตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ